สวัสดีครับพบกับทีเคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาดกันต่อนะครับ ID 7กับ ID 8ยังไม่ได้เปิดนะครับยังต้องการตามล่าหาม็อบต่อนะครับเพราะผมมองว่าใช้งานดีมากนะครับในส่วนของความสามารถลับสังหารเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่าน่าจะมีการปรับอัลกอริทึมแล้วนะครับคือติดดีขึ้นกว่าเดิมจากตอนแรกๆนะที่รีวิวไปเนี่ยตอนแรกๆอ่ะมันแบบโอ้โหต้องปล่อยแบบประมาณสัก 6-7 ตัวถึงจะเริ่มติดความสามารถทั้งที่เรทมันสุ่มนะเรทตรงนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าตัวเกมไม่สามารถเปลี่ยนได้แน่ๆนะครับเพราะว่าไม่น่าผ่านโต๊ะประชุมนะครับเรท 30 เปอร์เนี่ยจะคงอยู่ไว้ที่ตรงนั้นแน่ๆนะครับแต่ว่าอัลกอริทึมเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาคือเรียกได้ว่าเปลี่ยนแบบไม่ต้องบอกเดี๋ยวติดดีก็ติดดีนะครับผมรู้สึกได้เลยว่าจากเดิมเนี่ย 6-7 ตัวติดตั้งทีนึงเนี่ยเริ่มลดลงมาแล้วเนี่ยเหลือประมาณสัก 3-4 ตัวเหมือนจะแบบว่าตรงตามเรทอ่ะ4ตัวเนี่ยควรจะติดสัก1ทีนะซึ่งครับเดี๋ยววันนี้รีวิวให้ดูอีกทีนึงที่ ID หลักเพราะว่า ID หลักผมเนี่ยน่าจะจบมาสเตอร์1แล้วลีกแถวๆนั้นเนี่ยเจอม็อบเกือบทุกทีมจริงๆนะแล้วบนท็อปตำนานก็คือม็อบก็เจอเยอะมากนะครับทั้งเกมนั่นเองแล้วเกมตั้งรับอาชนะเนี่ยใครชอบก็เปิดไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันนะเดี๋ยววันนี้เปิดกัน ID 7กับ ID 8นะครับแล้วก็บาง ID ที่เปิดได้แล้วแล้วมีรูบี้ถึง200นะเดี๋ยวจะเปิดกบนะครับเพราะว่าอาจจะมีบาง ID ที่ผมจะยัดกบให้กับม็อบเลยคือตั้งใจว่าจะทำเป็น9ดาวแม็กไปเลยนะครับแต่ก็เน้นย้ำอีกครั้งนะว่ามันเหมาะสำหรับทีมที่แบบมีตัวรอบข้างค่อนข้างจะดีเพราะผมก็ยังมองว่ามันเป็นลักษณะของตัวเสริมทีมนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลีกทั่วไปเนี่ยอันเนี้ยดาเมจทะลุนะครับดาเมจทะลุห้ามล้างบัฟนะครับอันนี้คือจะเหมือนเบลล็อกนะก็คือจะช่วยทำให้กลุ่มศัตรูแตกถ้าเป็นลีกทั่วไปเนี่ยดาเมจไม้ใช้ง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนอมตะฮีลนะครับแล้วก็เพิ่มระยะสกิล 25 เปอร์หัวนี้คือบอกเลยนะครับว่าช่วยทีมได้ดีอยู่แล้วนะครับกิจกรรมนี้ไปดูที่เพจทางการนะครับก็เดี๋ยวแชร์รวมนะครับได้ตัวการชาพร้อมกันอยู่แล้วนะเพิ่มโอกาสคู่เทพเน้นย้ำอีกครั้งนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณสักปลายสัปดาห์หน้าใครไม่พร้อมนะก็ไปกดรับตอนนั้นนะครับ ID 7ยังเปิดไม่ได้นะอยากได้นะเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับก่อนอื่นครับขอโปรโมทเพจซื้อขายดีเกมแมเนเจอร์นะครับPMRT เพจนี้ของน้องภูมินนะสายที่เล่นมานานเนี่ยน่าจะรู้จักน้องภูมินเป็นอย่างดีนะครับ PMRT ครับอยากได้ ID แบบแกะกล่องใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ก็ไปที่เพจของภูมินได้เลยนะคือเจ้าเนี้ยไว้ใจได้ 100% นะเพราะว่า ID เขาเนี่ยค่อนข้างสะอาดเนื่องจากว่า ID ส่วนใหญ่จะเป็น ID ที่แบบแกะกล่องใช้งานได้เลยนะครับใครเปิดการ์ชาไม่ได้นะแล้วอยากได้ม็อบไซโคนะครับหรือโคโรโบเก่าๆที่ยังโหดอยู่นะครับคือพวกตัวเก่าๆที่ยังมีค่าแฝงเรมเมมิเลียแบบนี้นะครับอาร์เบโดไออาจจะแบบยังติดคิค่าแฝงอยู่นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่เท่ารับเรมเมมิเลียก็ลองไปหาดูนะเพราะว่าหอคอยดันยากมันจะเล่นได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะไปที่เพจ PMRG ฝากกดถูกใจกดติดตามเพจ PMRG ด้วยนะครับสะกดตรงตัวเลยครับ PMRG หรือไม่ก็กดตามลิงก์ครับเป็นเพจของภูมินอยากได้ ID ใช้งานได้เลยนะครับก็ไปที่เพจของภูมิน PMRG ได้เลยนะครับID 7นะครับก็เหมือนเดิมครับสายฟรีก็ต้องเน้นเปิดเรนเจอร์ด้วยตัวการชานะครับวันนี้สูตรจะมีอยู่4สูตรนะคือหลังๆเนี่ยผมจะมาใช้เป็นเอคูโบไฮเปอร์กับเทลุกิธรรมดาที่เข้ามาแล้วมักจะได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปซื้อตั๋วตุนไว้ก่อนนะกบม่วงนี้ผมต้องซื้ออยู่แล้วนะครับทุกเดือนนะครับส่วนหินพวกพลังตรงนี้มีคนถามเยอะผมอ่ะถ้าสมมติว่าแบบไม่ค่อยเปิดได้ตัว9ดาวโหดๆที่จะทำเนี่ยผมก็จะไม่ซื้อนะหินปลุกพลังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับคือกบม่วงเนี่ยมันเป็นอนาคตแต่บางคนอาจจะเลือกหินปลุกพลังนะแล้วก็เอารูบี้ไปเปิดตู้กบได้นะวางแผนกันได้เลยนะครับว่าสายฟรีรูบี้เหลือจะเปิดอะไรนะครับคือบางคนแบบเลือกซื้อหินปลุกพลังเพื่อที่จะถล่มทำ9ดาวรัวๆอันนี้ได้นะเพราะว่าตัวเกมเขาแจกหินปลุกพลังเยอะอยู่แล้วนะครับในพาร์ทฟรีก็แจกนะครับตารางล็อกอินก็แจกนะครับกิจกรรมอีกนะครับตัวกาชาหาไม่เจอโอเค
อ่ะจัดไปครับอยากได้ม็อบนะครับอ่ะปาครับเปิดหมดตัวแล้วครับอันนี้ผมเข้าเกมมาเป็นลิสเซอร์ไฮเปอร์นะสูตรเก่าจะเป็นลิสเซอร์ไฮเปอร์กับเรเกนไฮเปอร์นะครับผมมองว่ารอบนี้เขาก็แจกดีอยู่กันนะแต่ว่าเรนเจอร์ตัวเก่งมันมีตัวเดียวนะครับก็คือม็อบส่วนอาจารย์ในเกมยังไม่ได้ทดสอบเดี๋ยวไว้ก็ทดสอบเพราะว่ามันเป็นกลุ่มความสามารถเดียวกันนะเรทมันน่าจะแบบติดดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไว้รีวิวเรเกนอีกทีนะที่ ID 10นะครับก็เรียกได้ว่าปั้นแม็กมาใช้งานเลยดูดีขึ้นแต่ว่ามันเป็นลีกที่ยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นผลชัดเจนนะสำหรับตัวเรเกนนะครับคือรอบนี้เน้นไปที่ม็อบอย่างเดียวเลยจริงๆที่เหลือก็ถ้าเป็นคู่รองก็จะเน้นใช้ความสามารถไฮเปอร์นะครับดื้อด้าน7วินาทีนะมาไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมาเป็นสูตรใหม่นะนี่ผมลองดูครับเข้าเกมมาเป็นลิสซ์ไฮเปอร์จะต้องได้ม็อบมาไหมไม่มาบางคนอาจจะมองว่าแบบโอ้ความสามารถแค่นี้ดูไม่โหดเลยไปใช้แบบคอมโบตัวหนืดแร่หนืดนะครับหรือไม่ก็หยุด5วินาทีจะดีกว่านะครับอันนั้นคือมันโหดอยู่แล้วนะแต่นี้คือแบบลองมองดูว่าสมมติเราไปเจอทีมที่แบบปล่อยตัวกันแบบสูสีมากๆหรือศัตรูเนี่ยปล่อยตัวเบียดเรานิดนึงนะครับปล่อยไวกว่าเรานิดนึงเงี้ยแล้วเราแบบทีมเรนเจอร์เราแข็งแกร่งนะแล้วเราอาศัยความสามารถตรงนี้นะครับที่จะลอบสังหารนะให้ศัตรูเนี่ยค่อยๆแบบหายไปเลยอ่ะเงื่อนไขมันคือหายไปเลยนะแต่มีคนสงสัยว่าอ่ะกับพีชีพดูดีกว่าไหมพีชีพนี่คือเราต้องตายนะพีชีพนี่คือเราต้องตายแล้วก็ค่อยไปสุ่มติดนะครับ1ต่อ1นะมีคนเข้าใจผิดบอกว่าไอ้พีชีพ2ไปติด2ตัวพีชีพ1กับพีชีพ2ติด1ตัวเหมือนกันตายปุ๊บสุ่มติดศัตรูตาย1ตัวนะทั้งภาคพื้นทั้งตัวบินนะคือบินตอนนี้จะเริ่มตายได้ง่ายขึ้นแล้วนะโอ้โหพี่จะไปอยู่แล้วพี่มาเลยเยอะแยะแบ่งให้ตัวอื่นเขามาบ้างโอ้โหเพียงแต่ว่า P12 เนี่ยเลทติดใน PVP กับกิลวอร์จะสูงมากครับโดยเฉพาะ PVP นะฉะนั้นเนี่ย P12 เนี่ยเน้นกันที่ PVP เลยนะครับเลทจะสุ่มติดดีมากเพียงแต่ว่า P12 มันจะใช้ในพวกด่านอื่นๆไม่ได้นะครับเช่นด่านปกติด่านยากใช้ไม่ได้นะแต่ P1 ใช้ได้นะครับแต่เลทสุ่มติดมันต่ำนะครับฉะนั้นก็ผมมองว่า P12 เนี่ยมันอยู่ในความสามารถ9ดาวกับเรนเจอร์แบบตัวดีๆหลายตัวนะอย่างบากิก็มีนะ P12 นะครับคือบางคนงงว่าพี่ทำไมตัวบินหายไปแบบงงนะไม่มีบัฟสะท้อนครับไม่โอ้โหไอ้เจมเพชรนี่มาเยอะเหมือนกันไม่มีบัฟสะท้อนไม่มีตัวกันบินครับไม่มีก๊อปปี้ตัวกันบินด้วยแต่ตัวบินหายไปไหนโดน P12 นั่นแหละนะแต่ตอนนี้มีรอบสังหารมาอีกนะครับอันนี้ถ้าผมเล่นนี่คือแบบไม่ค่อยระแวงตัวบินสักเท่าไหร่นี่ไงพูดถึงมันมาเลยโอ้โหอ่ะไม่มาครับ ID 7ขอเถอะนะคือแบบผมผิดหวังตรงที่ว่ารอบโคโลโบเนี่ยมันแบบควรจะต้องมีตัวเก่งอย่างน้อย2ตัวคือคู่เทพควรจะต้องแบบเทพไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเราต้องการตัวแบกนะเอาจริงๆนะหลักๆคือเราแบบอาจจะยังไม่ต้องการตัวเสริมเท่าไหร่คือรอบนี้ในลีกสูงอ่ะตัวมันแบบไม่ได้ถึงขั้นแบกนะนี่ครับพอบ่นแบบนี้ปุ๊บมันไม่มาให้เลยครับโอ้โหแต่ละตัวโอ้โหไม่มาครับอ่ะ ID 7นะครับเกลือเรียบร้อยมาเปิดกันต่อ ID 8นะครับครับเกมมาเป็นเทรุกิธรรมดานะครับ ID 7นี่เราดันเข้าเป็นลิสซ์ไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับ ID นี้ก็อยากได้นะคือเรนเจอร์ตัวไหนที่มันอยู่ในข่ายใช้ดีนะครับคือแม้ว่า ID เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเปิดกบต่อนะ ID 2 ID 4 ID 6ได้ม็อบไปแล้วเดี๋ยวเปิดกบ9ดาวกันนะครับอย่างนี้นะครับตำแหน่งเรนเจอร์มันยังว่างๆอยู่นะถ้าตั๋วได้เรนเจอร์นะครับ ID 8ก็จะเปิดกบต่อเช่นเดียวกันนะคือเดือนนี้
เกียร์ด้วยความที่ว่าเป็นเกียร์ตกแต่งถามว่าดีไหมดีนะครับนะครับกระแสบนท็อปๆเนี่ยเกียร์ถือว่าดีเพียงแต่ว่าเกียร์มันเยอะมากครับแต่ว่าพอมันเป็นเกียร์8อย่างเงี้ยเขาก็อยากได้เพราะว่าเกียร์ก็มีค่าแฝงนะเกียร์ถือว่าดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยยังอยากได้เป็นอาวุธซะมากกว่านะผมก็เลยวางแผนว่าเก็บรูบี้นะครับไปนู่นเลยครับเดือนสิงหาคมนะโคโรโบนะครับโคโรโบจะเป็นอะไรยังไม่รู้นะครับส่วนเกียร์เนี่ยแน่นอนครับมันไปตกที่รอบเกียร์อาวุธ8ดาวด้วยไงครับมันก็เลยน่าสนใจแน่นอนครับโจมตีสกิลโดนนั่นคือหลายคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของสกิลบวกนะบางคนบอกว่าพี่เดี๋ยวสกิลบวกจะเป็นโจมตีสกิลโดนแน่นอนครับไม่มีครับมีไม่ได้เพราะว่าสกิลบวกเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของสกิลเรนเจอร์จะต้องมีสกิลของเรนเจอร์แบบนั้นขึ้นมาก่อนนะซึ่งมันยังไม่มีสกิลโจมตีสกิลโดนแน่นอนไม่มีนะครับเนี่ยมันจะมาจากพื้นฐานก่อนนะซึ่งหลักๆตอนนี้ที่มันโหดสุดก็จะเป็นดาเมจสกิลนั่นแหละนะครับที่เหลือก็จะเป็นทางเสริมอื่นๆเช่นสตันหนียังไม่ออกนะน่าสนใจครับเพราะว่าแบบสมมติสตันนานขึ้นนะครับกระเด็นจะกระเด็นไกลขึ้นใบนานขึ้นนี่ประมาณนี้มันเป็นสกิลที่เรนเจอร์มีอยู่แล้วถ้าไปอยู่ในสกิลบวกมันก็จะโหดขึ้นนะครับแต่ว่าออปชั่นพื้นฐานแน่นอนล่ะรอบอาวุธก็ต้องเป็นโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะครับคือผมมองง่ายๆเลยว่าสมมุติเราเป็นสายฟรีแล้วไปเปิดเน้นไปทางเกียร์อาวุธเนี่ยสมมุติเป็นโจมตีสกิลโดนแน่นอนนะช่องกลางอย่างเงี้ยใช้รองเท้าไปเลยง่ายๆเลยนะครับสมมุติเกียร์อาวุธอาจจะเลือกออปชั่นใส่ตรงใช่ไหมเลือกออปชั่น4นะครับเป็นพลังชีวิตแบบนี้ช่องกลางก็ใส่ไปรองเท้าไปเลยนะหรือไม่ก็ชุดฮาโลวีนครับช่องสุดท้ายก็กระดิ่งก็ได้ครับสมมุติว่าผ่านคริสต์มาสกันมาแล้วก็กระดิ่งครับไม่ก็กระเป๋าครับใส่กันง่ายๆเลยครับผมถึงบอกว่าสายฟรีเนี่ยอยากให้ไปเน้นเกียร์อาวุธซะมากกว่าอย่างอันนี้หลักผมก็ไม่ค่อยเปิดรอบอื่นนะไปเน้นเกียร์อาวุธอย่างเดียวนะครับแล้วมันเห็นผลชัดเจนจริงๆนะคือผมเนี่ยไปเปรียบเทียบง่ายๆกับพวกแบบ ID ป้ายเหลืองป้ายแดงอย่างนี้นะครับที่เขาจะต้องลดแร่มากเพราะว่าป้ายมันยังเป็นป้ายต่ำการอัปเกรดมันยังไม่สูงครับเขาก็ใส่เกียร์ลดแร่กันแบบเยอะๆซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยยืนพื้นกันที่รองเท้าด้วยซ้ำนะแบบขอลดแร่เยอะๆนะครับแล้วช่องแรกเนี่ยเป็นเกียร์ดีๆสักนิดหนึ่งนะครับโจมตีสกิลโดนแน่นอนปล่อยตัวไวนะครับแบบเนี้ยมันก็โหดได้ง่ายๆนะใน ID เริ่มต้นนะฉะนั้นอยากจะเปิดเกียร์ผมเน้นเลยว่าให้เก็บรูบี้ไปเปิดเกียร์รอบอาวุธนะครับหรือจะเปิดกบก็ได้เล่นแบบพื้นฐานเพราะว่าเกียร์มันออกยากคิดว่าแบบเฮ้ยเกียร์จะแบบโอ้ออกยากนี่เหมือนกันวันนี้เรนเจอร์ดูออกยากเช่นเดียวกันนะครับนะครับก็ไปเปิดกบนะปั้นเรนเจอร์ให้แม็กไวๆนะครับหรือไม่ชอบจัดๆแล้วมันเก่งด้วยเงี้ยก็ยัดไปเป็น9ดาวแม็กโอ้โหฮีเมะจะให้ทำ P100 ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เล่นเจ้าตัวเก่ายุคนี้หลายคนแบบเล่นมานานนี่แบบเป็น P100หลายตัวแล้วนะจากการเปิดกาชานะอาจจะแบบยัดกบเล็กๆน้อยๆครับเช่นอย่างเงี้ยฮีเมะเงี้ยยัดกบ7ดาวเข้าไปเนี่ย P100แล้วมั้งเนี่ยโอ้โหวันนี้ดูไม่ประสบความสำเร็จผมมาอัดคลิปตอนสายๆนะคืออัดสดๆเลยไม่ได้อัดเมื่อคืนขี้เกียจนะครับคือภารกิจเยอะหลับครับหลับนะครับก็เลยแบบไม่ได้รอดูวงดูบอลเลยด้วยนะดูไปแล้วครับหัวค่ำครับก็ใกล้จบฤดูกาลเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงสิงหาก็เปิดซีซั่นใหม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฟุตบอลนะสองรอบสุดท้ายโอ้โหเอานะความหวังยังมีอยู่นี่เมื่อวานไปดูได้5ใบสุดท้ายออกมาตอนนั้นนะเก็บสะสมตั้งเยอะครับก็ยังถือว่าออกนะเทรุกิร่างธรรมดาโหวันนี้ไม่ทำงานแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเป็นเอคูโบไฮเปอร์แต่ไม่มีและไม่มี ID เข้าแล้วครับเพราะว่า7กับ8เป็น2 ID สุดท้ายที่ยังไม่ได้เปิดเรนเจอร์นะแล้วก็อยากได้ม็อบนะครับนี่ใครไม่ชอบข้ามครับอย่างที่บอกนะเดี๋ยวต้องมีตัวใหม่ตัวโหดๆมานะครับหรือไม่ก็คลิกแพงครับเอารูบี้ไปเปิดเกียร์ไปเปิดกบนะครับทางออกเป็นเยอะแยะนะคือเราไม่จำเป็นต้องมาแบบแหกปากบอกคนอื่นนะว่าแบบกากอย่าไปเปิดกากอย่าไปเปิดแต่ละคนทีมเขาไม่เหมือนกันนะเป้าหมายเขาไม่เหมือนกันครับบางคนเขาอาจจะแบบเก็บตั๋วเอาไว้เยอะมาก
แล้วแบบบางคนเนี่ยคืออาจจะแบบเปิดแค่20ใบแล้วเขาได้เลยอ่ะแล้วเขาสามารถพัฒนาทีมเขาได้ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็เก็บไปหาตัวใหม่ๆในอนาคตนะครับคือจะมีพวกนี้เยอะแล้วก็ไปปิดโอกาสคนอื่นคนอื่นเขาเลยสงสัยว่าแบบสรุปดีหรือไม่ดีหรือบางคนบอกเรนเจอร์การ์ดไปออกมาบอกว่าเปิดไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ก็มีนะเอามานี่โอ้โหมาเรียบร้อยครับชิงไงโอไอดี8โอ้โหรอบนี้ไอดีหลักเปิดได้ไอดี2เปิดได้ไอดี4ไอดี6ไอดี8โอ้5ไอดีละแล้วดูมาตัวสุดท้ายโอ้โหมันกวนจริงๆครับไอดีนี้ก็เช่นเดียวกันนะเดี๋ยวก็ต้องวางแผนครับเก็บรูบี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คกบนิดนึงนี่ตัวใหญ่จะมี2ตัวหมดนะมาจากการเปิดกาชาทั้งนั้นนะแล้วก็กิจกรรม9ปีครึ่งนะครับก็กันยานะคาดว่าน่าจะแจกกบ9ดาวเดี๋ยวจะทำเรื่องขอให้เป็นพิเศษว่าขอให้แจกต้องแจกนะกันยายนนะนะครับใครที่จะทำเรนเจอร์9ดาวแม็กซ์นะครับก็รอนะครับเดี๋ยวไปเปิดกบกันต่อครับมาเปิดกบกันที่ ID 2นะครับม็อบไฮเปอร์แม็กเรียบร้อยนะเกียร์มีอยู่เท่านี้ก็ใส่ตามนี้อันนี้เป็นตีธรรมดาโดนแน่นอนนะนะครับมีเกียร์แค่นี้นะก็มาใช้พลังโจมตีรวมนะครับเดี๋ยวเปิดกบกันนะครับนะครับการจะยัดกบถ้าสมมติเป็นกบดามัลต้าอันนี้มันกบมันยังหาไม่ยากครับมันยังถือว่าใช้เวลาไม่เยอะนะครับไปเปิดกาชาพอยต์เกมแจกเล่นกิจกรรมนู่นนี่นั่นนะครับมันก็ยังทำให้กบเนี่ยถือว่าหาไม่ยากเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยการยัดกบให้เป็นแบบอัลต้าแม็กไฮเปอร์แม็กเนี่ยอาจจะแบบเลือกตัวที่ชอบก็ได้หรือว่าตัวที่เก่งประมาณนึงก็ได้อย่าไปปั้นตัวธรรมดาตัวปกติผมจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ยกเว้นว่าต้องการนำมาใช้เป็นคอมโบมันก็โหดได้นะอันนี้เป็นกรณีของคนที่แบบเล่นมานานมากจริงๆแล้วแบบโอ้ยเกลืองจริงนะอาจจะแบบโหทำคอมโบเก่าๆนะพวกตอระเข้อย่างนี้ครับหรือจะไปทำแบบช้างเอลรี่นะครับโอ้นี่เราอยากได้กบ9ดาวนะไม่มาครับ ID 2มาเปิดกบกันที่ ID 4นะครับมีม็อบแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะยังไม่ได้ใช้ครับสัปดาห์นี้นะครับยังไม่ได้ใส่เกียร์ยังไม่ได้สลับร่างนะครับจุติยังไม่พอนะครับส่วนการจะทำ9ดาวแม็กอันนี้ต้องเน้นนิดนึงโดยเฉพาะใส่ฟรีนะครับเพราะว่าเกมไม่ได้แจกกบ9ดาวแบบง่ายๆนะครับปีนึงคืออาจจะแบบขั้นต่ำๆนะปีนึงเนี่ยกบ9ดาวน่าจะแจกกันอยู่ประมาณ4ตัวนะครับบวกลบนะไม่ลบน่าจะ4เป็นพื้นฐานเลยแล้วก็บวกไปได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเกมจะใจดีแค่ไหนนะครับหรือแบบเราไปขอร้องหรือแบบมีกิจกรรมพิเศษนอกเหนือจากการแจกนะครับฉะนั้นต้องรอดูนะเดี๋ยวนี้คือเวลาเกมแจกเขาก็ไม่ได้แจกง่ายๆนะมันจะต้องล็อกอินยาวนานหรือแบบต้องทำกิจกรรมจริงจังสักนิดหนึ่งนะซึ่งการจะปั้น9ดาวแม็กต้องเน้นตัวนิดหนึ่งครับโหเกือบครับดาวหายไป1ดาวครับโอ้โหออก8ดาวอย่างนี้อันนี้น่าเกลียดมากมาเปิดกบกันต่อ ID 6นะครับม็อบนี่ม็อบนี่โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับอัพเกรดธาตุเดี๋ยวไว้เอามารีวิวที่ ID นี้ดีกว่านะตึงๆครับส่วนจะทำกบ9ดาวแม็กก็อย่างที่บอกว่าขอเป็นแบบถ้าชอบก็คือชอบนะแต่ว่าควรจะโหดด้วยสักนิดนึงหรือแบบใช้งานได้จริงนะครับหรือจะเป็นแบบคอมโบตึงๆคือถ้าสมมติว่าไปทำในรอบแสงมืดมันจะคุ้มกว่านะครับแต่ของผมนี่คือมันจะมีการรีวิวครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะคือผมต้องการรีวิวนะครับบางทีก็เลยอาจจะไปทำ9ดาวแบบรอบโคโลโบซะเยอะนะครับเดี๋ยวต้องมีบ้างครับบาง ID ที่แบบเปิดไม่ได้กบก็จะมาย้อนครับทำตัวแสงมืดครับคือแสงมืดมันคุ้มกว่าโอ้โหทำไมออก8เยอะมากเลยอ่ะน่าเกลียดมากครับกบม่วงถือว่าเป็นผลพลอยได้นะนี่บอกผลพลอยได้ปุ๊บออกพึบเลยนะครับโอเควันนี้บทสรุปครับเน้นหาเรนเจอร์ก่อนนะครับสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่นะเข้าเป็นเทโลกิร่างธรรมดาผมเปิดได้จากเทโลกิร่างธรรมดาน่าจะ 2-3 ID แล้วนะครับส่วนสูตรเก่าที่เคยเปิดได้ไปแล้วนะเรเกนไฮเปอร์ลิซือไฮเปอร์อันนี้อาจจะพักไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เข้าแล้วไม่ได้ส่วนเอคูโบไฮเปอร์เข้าแล้วได้นะแต่วันนี้ไม่มี ID ให้ทดสอบแล้วนะครับส่วนกบหรือเกียร์นะครับก็วางแผนดีๆนะว่าจะแบ่งรูบี้ไปเปิดอะไรถ้าไม่ชอบก็อาจจะเก็บ
ยาวนะครับไปหาเกียร์เดือนสิงหาก็ได้อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะวันนี้ใครเปิดกาชาขอโชคดีนะให้ได้เรนเจอร์ให้ได้เกียร์ตามที่ต้องการนะครับอาจจะเกิดแบบเปิดไม่ได้อยากจะได้ ID นะครับก็ไปที่เพจนี้เลยนะครับ PMRG เพจของฮูมินนะเป็นเพจซื้อขาย ID เกมเรนเจอร์นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามนะเผื่อจะเจอ ID สวยๆ ID แจ่มๆที่เราต้องการนะส่วนใหญ่จะเป็น ID ที่แบบกากล่องใช้งานได้เลยนะ ID สะอาด 100% นะที่เพจนี้นะครับเพราะว่า ID จะเป็นลักษณะที่ปั้นมาแล้วนานอยู่นะครับแล้วก็เป็น ID ที่มีตัวตึงๆแน่นอนนะสนใจ ID แบบไหนก็ทักแชทสอบถามไปที่เพจ PMRG เดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะไปกันที่เพจได้เลยนะครับสอบถามแล้วก็ไปดูที่เว็บนะที่เพจนะครับว่ามี ID แบบไหนบ้างนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ